Journey with Euro กับเรโกช่วง Journey with Euro สนับสนุนโดย Euro Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลากลับมาพบกับช่วง Journey with Euro กับเรโกและวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่ J-Park ที่โฮมูระค่ะให้สัปดาห์ที่แล้วเรโกพาคุณผู้ชมไปพบกับจุดถ่ายรูปซึ่งรวมบรรยากาศแบบญี่ปุ่นภายใน J-Park กันมาแล้วนะคะและตามสัญญานะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสินค้าจากญี่ปุ่นที่พวกเราเคยคิดว่ามีขายแค่ในญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วหาซื้อได้ที่เจพาร์คด้วยนะคะไปดูกันว้าวนี่เราเจอไอเทมน่าสนใจกันแล้วค่ะคุณผู้ชมด้วยความที่รายการเราเป็นรายการเกี่ยวกับรถใช่ไหมคะก็ต้องแนะนำอะไรเกี่ยวกับรถก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็นไมโครไฟเบอร์นะคะเป็นผ้าสำหรับเช็ดทำความสะอาดซึ่งแน่นอนว่าใช้กับรถยนต์ได้ด้วยนะคะเขาก็จะนุ่มแล้วก็ไม่ทำให้รถของเราเป็นรอยค่ะและยังมีอีกไอเทมนึงนะคะที่มีขายแค่ที่นี่เท่านั้นนะคะก็จะเป็นกล่องดูดความชื้นค่ะสำหรับใครที่มีของสะสมนะไม่อยากจะให้มีความชื้นป้องกันเชื้อรานะคะก็สามารถเอากล่องนี้ไปวางไว้ได้นะคะ99 บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งนี่เขาเขียนไว้ว่าใส่ลิ้นชักใส่ตู้เสื้อผ้าก็ได้นะคะใครที่แบบที่บ้านมีความชื้นนะลองดูนะคะ99เองถัดมานะคะเอาใจสาวๆกันบ้างค่ะอันนี้จะเป็นมวลมหาชีทแมสนะคะสำหรับบำรุงหน้านั่นเองนะคะนี่มีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะซึ่งเยอะขนาดนี้เนี่ยให้บรรยากาศเหมือนกับร้านขายยาร้านบิวตี้ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยชอบแบบไหนก็เลือกกันได้เลยนะคะก็เป็นของนำเข้าจะเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยเวลาที่ออกทริปหรือว่าเดินทางไปพักต่างจังหวัดเนี่ยบางทีขี้เกียจพกครีมหรือว่าโลชั่นเป็นขวดๆก็จะใช้ชีทแมสก์นี่แหละแพ็คที่หน้านะคะหลังอาบน้ำเสร็จนะคะแล้วจากนั้นก็ดึงออกแล้วก็นอนตื่นมาหน้าก็จะบลิงก์เลยค่ะพกพาง่ายด้วยนะคะแบบให้เลือกเยอะมากเลยค่ะทุกคนอย่างอันนี้นะคะคุ้มมากๆนี่ทั้งหมด28แผ่นในแพ็คเดียวนะคะซื้อไปใช้ทุกวันยังได้เลยค่ะและสำหรับคุณผู้ชายที่ดูรายการอยู่นะคะเวลาที่เราหาแชมพูหาครีมนวดเนี่ยหาสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะไม่ค่อยได้เนาะมีให้เลือกน้อยแต่ที่นี่นะคะก็จะมีแชมพูครีมนวดสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะขายด้วยเป็นของญี่ปุ่นนะคะนี่ก็มาดูกันได้เลยมีหลายชนิดเลยค่ะแพ็กเกจก็จะแบบเป็นสีดำๆเงินเท่ๆนิดนึงไม่หวานแหววนะคะทุกคนลองมาดูกันได้เลยค่ะสวัสดีทาสแมวทาสหมานะคะและนี่ก็เป็นของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยมีแต่ของน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะและแน่นอนว่าไอเทมเนี่ยนะแต่ละอย่างเนี่ยหาซื้อที่อื่นไม่ค่อยได้เลยค่ะอันนี้ที่อยากจะแนะนำเลยนะอันนี้ดังมันน่ารักมากเลยมันคือลูกกลิ้งนะคะสำหรับเอาขนน้องหมาน้องแมวที่ติดเสื้อผ้าของคนเราเนี่ยออกนะใครเป็นทาสหมาทาสแมวคงจะรู้เนาะเวลาเรากอดเขาด้วยความรักเนี่ยขนเขาจะติดเสื้อเราไงออกไปทำงานทีนึงมันก็จะเห็นชัดใช่ไหมใช้อันนี้ค่ะรูปก่อนไปทำงานนะคะสะอาดแน่นอนทิชชู่ญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชมคงไม่รู้ใช่ไหมว่ามันต่างยังไงไม่ใช่แค่สีสันที่มันน่ารักนะพิเศษตรงที่ตรงแกนของเขาเนี่ยค่ะมีฤทธิ์ช่วยดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำได้ด้วยค่ะนี่มี2แบบนะสีฟ้ากับสีชมพูนะคะห่อเขาน่ารักแล้วก็ช่วยดูดกลิ่นด้วยเป็นไงบ้างคะทุกคนเจพาร์คศรีราชาของเราบรรยากาศญี่ปุ่นมากเลยใช่ไหมคะนอกจากจะได้ชิมได้ช็อปนะคะและยังได้เห็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะกับไฮลักซ์ Revo GR Sport คันนี้เลย来ましたก่อนออกเดินทางต้องเพิ่มบรรยากาศกันหน่อยค่ะเพราะ Hilux Revo GR Sport นอกจากสมรรถนะในการขับขี่แล้วยังมีเครื่องเสียงที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์มากค่ะใครที่ชอบฟังเพลงแบบนี้ขับยาวแค่ไหนก็ไม่เบื่อเลยสำหรับคราวหน้านะคะ Journey with Euro กับเรโกจะไปที่ไหนนะคะรอติดตามกันนะคะเดี๋ยวขอตัวเอาของฝากไปให้พี่เดียกับทีมงานก่อนนะคะมาตาเน